ประเทศรัสเซียและกลุ่มประเทศสมาชิกคัสตอมยูเนียนมีประชากรมากกว่า180ล้านคนมีฟ้า 360,000 ตันแต่เนื้อสุกรสด 400,000 ตันกุ้งกว่า 1,100,000 ตันจะเห็นได้ว่าประเทศรัสเซียเป็นตลาดส่งออกสินค้าบริษัทที่น่าสนใจและมีศักยภาพเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเนื้อสุกรปัจจุบันประเทศรัสเซียมีความต้องการนำเข้าจากประเทศไทยไม่น้อยผมเพิ่งมูลนิธิยาแล้วก็ท่านเอกอัครทูตจากทางโทรทัศน์รัสเซียนะครับมิสเตอร์คิวบลาสกี้นะครับมาร่วมงานในวันนี้ในฐานะผู้ก่อในวันนี้เรียนคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปิติพงษ์ขึ้นบุญในพิยาท่านเอกอัครทูตสหพันธ์รัสเซียมิสเตอร์คิวบลาสกี้ผู้แทนจากหน่วยงานสัตวแพทย์และสุขาอนามัยพืชรัสเซียแห่งยุโรปนะครับซึ่งเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จและเป็นก้าวสำคัญของภาคสุสานนะครับที่เป็นการตอบย้ำถึงมาตรฐานในการแทนทารีเจ้าแม่แลนด์ชาวพันธรัฐรัสเซียท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนและสมาคมต่างๆท่านสื่อมวลชนและแขกที่เกี่ยวข้องจากสมาคมผู้เกษตรกรนะครับสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออกและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับรวมทั้งคุณเพื่อจะร่วมกันครับตอนนี้ขอให้ท่านพูดกันนะครับ3 2 1ครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับผมนี่คือคุณครับคุณครับผ่านครับมาเจอมาด้วยคุณครับimplementation of this agreement, and I'm very happy that Thai businessman, namely the CB Group, is actively and bravely exploring the promising and vast Russian market. The market we're speaking about is not only Russia, it is also the market of Belarus and Kazakhstan and Armenia, because starting from the 1st of January 2015, those countries are shaping one big integration entity, which is going to be called Eurasian Economic Union. And this will be even a bigger market of 175 million people. So the measures which are taken by the Thai government and the CP group are very far-sighted, and we hope that it will be only a beginning of an effective and mutually beneficial cooperation between our countries.